ป๋าซ่าพาซีซีซั่นซ้อนซิตราออร่าเจลผิวสดชื่นดูฉ่ำมีออร่าหอมไม่กลัวเหนียวเราไม่สามารถออกพาสปอร์ตหรือหนังสือแทนพาสปอร์ตให้ได้ภายในวันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวหนูขออนุญาตถามเจ้านายหนูก่อนก็คือท่านกงสุลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาท่านสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวคุณพ่อลองอาจจะต้องไปนั่งรอที่ห้องเหมือนเดิมดีนะเราเตรียมทุกอย่างมาแล้วนะใช่ไม่งั้นนะต้องไปนั่งให้คนที่ไทยส่งสำเนานู่นนั่นนี่มาตายจะตายก็ต้องอยู่กับเขาอะอารมณ์จิตใจเขาอะมีผลมากนะเพราะว่าสมมติว่าแบบมันเริ่มไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรในทริปนี้อีกเลยก็จะไม่ได้เป็นเหมือนพ่อรองคนเดิมที่เราเคยรู้จักกันต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นการผิดสำหรับพวกเราที่มาเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นจะได้ให้คนไทยที่จะออกไปเที่ยวต่างประเทศจะได้รู้ไว้ว่าต้องเตรียมเขาต้องเตรียมอะไรบ้างใช่ใช่ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะทำยังไงเพื่อระยะเวลาที่เร็วขึ้นแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องแบบมานั่งทำใหม่นะใช่พอทำสถานทูตก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วแต่เชื่อป่าวว่าเขาต้องเช็คประวัติคนนะขนาดพ่อเป็นแห่งชาติเขาบอกไม่ได้คุณจะมาขั้นตอนว่าคุณเป็นนักแสดงคุณเป็นศิลปินแห่งชาติไม่ได้จะมาตัดตอนขั้นตอนไม่ได้เขาต้องเช็คเข้าไปที่กระทรวงต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดูเรื่องของท่านกงสุลด้วยว่าท่านจะพิจารณาให้เราในสถานะไม่ใช่บุคคลพิเศษทุกคนเสมอภาคกันหมดใช่ใช่ขออนุญาตค่ะคุณพ่อตอนนี้อ้นเอาเอกสารให้ท่านกงสุลพิจารณาแล้วนะคะเดี๋ยวท่านกงสุลจะมาหาคุณพ่อดีจังเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณสักครู่นะคะเดี๋ยวจะทราบแล้วว่าเราจะได้ออกพาสปอร์ตกันหรือเปล่าวันนี้นะคะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับเขาบริการดีมากแบบทุกประเทศเขาพร้อมจะให้การช่วยเหลือเพราะเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยร้อนเนี่ยมันเวลามาเจออะไรมาย้อนดับเบิ้ลเนี่ยก็ต้องเลยเจอมันเร็วไงเดี๋ยวนี้ไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยทุกอย่างเร็วขึ้นยิ้มออกยังยิ้มออกยังสบายมากสบายแล้วนะอารมณ์ดีแล้วนี่พูดจะเยอะแล้วนี่ไม่ร้องแล้วไม่ร้องนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีนะครับผมเป็นเจ้าที่กงสุลของทางสถานทูตนะครับครับผมฉะนั้นก็ขอบคุณพ่อรองนะครับที่แสดงเป็นตัวอย่างคนไทยที่ทำพาสปอร์ตหายนะครับให้พวกเราได้เห็นวิธีกันว่าถ้าหากพาสปอร์ตหายเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับนั่งหลังก็ได้ครับเชิญนั่งหลังก็ได้จริงๆแล้วคือคุณก็ลองไม่ได้พาสปอร์ตหายคุณก็ลองไม่ได้พาสปอร์ตหายน้องแบงต้องบอกว่านี่คือพาสปอร์ตของผมแต่ผมต้องการทำเป็นตัวอย่างว่าถ้าหากคนไทยมาเที่ยวต่างประเทศและพาสปอร์ตหายจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่ถ้าหากผมบอกว่าพาสปอร์ตหายธรรมดามันก็ไม่แนบเนียนผมจึงต้องจำเป็นเอาอาชีพฟิลิปปินส์แห่งชาติมาใช้กับพวกเราขอโทษทุกคนด้วยโอ้โหเป็นไปจริงอ่ะเนี่ยโอ้โหเป็นไปจริงอ่ะเนี่ยเป็นไปจริงอ่ะเธอเราก็นอนทั้งคืนเราก็เอาน้ำตาเลยนะเกินไปจริงอ่ะเนี่ยเอางี้เลยเหรอครับวันนี้ก็เราทำงานร่วมกับท่านกงสุลเป็นคุณพ่อใช่ผมบอกว่าลูกหลานที่มาด้วยเนี่ยให้ดูแบงค์เป็นตัวอย่างอะไรแบงค์เนี่ยร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยเนี่ยมากดูแลเรียนจิ๊กเอาน้ำตามาล่อลงด้วยมาเฮ้ยเวอร์เข้าใจคำว่าเวอร์ไหมสามวีนะปากค้างอ่ะเนื้อเฮ้ยเนื้อไอแล้วผมคิดใจมึงเล่นกันอย่างนี้พวกเราเนี่ยสุกจนเคยเลยนะเรานี่แบบโหต่อไปนี้ไว้ใจใครไม่ได้แล้วก็เหมือนคนแก่เจ้าเล่ห์น้ำตาหยดตลอดนี่คือการเป็นศิลปินแห่งชาติสมแล้วสมแล้วบอกตามตรงว่าหนักอึ้งเลยนะจะทำยังไงถ้าเขาไม่เชื่อมันก็เสียหมดเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการวันนี้ทั้งวันนะที่ทำงานเนี่ยคิดตลอดจะทำวิธีไหนให้ทุกคนเชื่อว่าพาสปอร์ตเราหายจริงๆแต่เราก็คิดว่าเราก็พยายามทำสุดความสามารถของเราขณะที่พ่อก็บริหารพาสปอร์ตพ่อคิดอย่างเดียวว่า
ถ้าพาสปอร์ตท่านหายจริงๆงานมันพังทั้งหมดทุกคนต้องมาพังเพราะเราคนเดียวและเราจะมีวิธีการเราจะรู้ไหมจะทำยังไงต้องไปโรงพักไปยังไงไปฐานทูตไปยังไงต้องไปทำยังไงมั่งพอคิดแค่นี้น้ำตามันก็ไหลอันนี้สำคัญที่สุดก็อยากจะบอกลูกหลานทุกท่านว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในกรณีที่มันคับขันในกรณีที่มันจำเป็นขนาดนี้อย่าไปหงุดหงิดใส่ท่านครับเพราะท่านก็ไม่เจตนาหรอกผมรับรองได้ท่านไม่ได้เจตนาจะทำให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะท่านเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดตั้งสติให้ดีปลอบใจท่านแล้วก็พยายามหาวิธีการแก้ไขให้มันดีที่สุดและเร็วที่สุดและแบงค์วันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กอีกหลายๆคนที่จะให้ดูแลขณะที่พ่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแบงค์ไม่ได้อยู่นิ่งแบงค์ก็ค้นหาตลอดเวลาไปสถานทูตยังไงต้องไปถึงสถานทูตต้องแก้ไขต้องทำยังไงพ่อขอบใจแบงค์นะอย่าโกรธพ่อนะลูกรักดอกจึงหยอกเล่นลูกเอ้ยแม่หาวเสนียนกริบเลยนะครับเฉียบขาสมก็เป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะครับป่ารองไหนๆป่ารองก็มาร่วมทำการหลอกร่วมมือกับสถานทูตไทยในกรุงปารีสแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเมื่อคนไทยทำพาสปอร์ตหายในต่างแดนจะต้องทำยังไงเรามาสรุปง่ายๆให้เหล่านักท่องเที่ยวทั้งหลายจดจำไปใช้ในทุกการเดินทางกันนะครับเอ้าไปดูกันเลยฟรึบขั้นตอนแรกเมื่อรู้ว่าพาสปอร์ตหายนะครับอย่าพึ่งตระหนกไปตั้งสติให้ดีพร้อมควบอย่างเร็วจีรีบแจ้งไปแจ้งความที่สถานีตำรวจกันก่อนเลยนะครับใกล้เมืองไหนสเตชันไหนสอนออะไรก็เดินเข้าไปหาจาแล้วก็ขอใบแจ้งความมาเลยเซอร์ยัสเซอร์ขั้นตอนที่2เมื่อได้ใบแจ้งความเรียบร้อยก็ให้เรากลับมาขนกลับมาคุยเตรียมเอกสารสำเนาเหล่านี้1สำเนาพาสปอร์ตเล่มเดิมของเราที่ทำหายไป2สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเองส่วนบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยไม่ต้องเอามานะครับ3สำเนาบัตรประชาชนไทยเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนไทยหรือเปล่าพี่น้อง4รูปถ่ายสีขนาด2นิ้วจำนวน2ใบง่ายๆก็คือรูปถ่ายหน้าตรงที่เรานำไปทำวีซ่าได้ล่ะครับไอ้จำพวกรูปถ่ายชู2นิ้วจิ้มแก้มหรือกดไลค์อะไรเนี่ยนะไม่ต้องถ่ายมานะครับมันใช้ไม่ได้นะ5สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทยว่าเรากลับวันไหนไฟลท์กี่โมงถึงเมืองไทยเมื่อไหร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่กงสุลได้ลงตราวันที่และแจ้งประสานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างถูกต้องซึ่งเอกสารที่กล่าวมานี้เนี่ยนะครับทางสถานทูตแนะนำว่านักท่องเที่ยวทุกคนควรเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางนะครับจะถ่ายเอกสารพกไว้หรือจะสแกนส่งเข้าอีเมลใส่โทรศัพท์มือถือวิธีไหนก็ใช้ได้หมดเลยครับขอให้มีเอกสารครบตามที่บอกจะเดินทางไปไหนก็หายห่วงขั้นตอนที่3เตรียมเอกสารครบแล้วติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆเลยครับเพื่อที่เราจะขอออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางเล่มที่เราทำหายไปแค่เอกสารครบถูกต้องมาเร็วเคลมเร็วยื่นปุ๊บภายใน30นาทีก็อนุมัติปั๊บเท่านี้หายห่วงเลยแหละครับจะเดินทางต่อหรือบินกลับบ้านก็ทำได้อย่างสบายใจแหละครับส่วนสถานทูตไทยในกรุงปารีสเราก็มีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เวลาเปิดปิดตามนี้เลยนะครับนี่ๆๆตรงนี้นี่ปิง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 นะเอาล่ะครับและต่อไปนี้เรื่องพาสปอร์ตหายก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจและยุ่งยากอีกต่อไปแล้วล่ะครับฝากทิ้งท้ายที่สถานทูตย้ำนักย้ำหนาสิ่งสำคัญที่ควรทำในขณะท่องเที่ยวนะครับเตรียมสำเนาเอกสารก่อนเดินทางเสมอพกทรัพย์สินวีซ่าไว้ให้ดีมันตรวจตราซิปกระเป๋าจะเดินเหินอย่าปล่อยใจเพลิดเพลินเพราะการโจรกรรมมีอยู่ทุกประเทศทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรป้องกันตัวเองเอาไว้นะครับไปเที่ยวไหนก็สบายใจทุกที่แหละครับลา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 นี่เราเห็นวิธีแล้วนะครับว่าพาสปอร์ตหายเนี่ยจะต้องทำยังไงโอ้โหคุณพี่นี่คือเขาร่วมมือกันทั้งฝรั่งเศสนะบอกแล้วการร่วมมือข้ามประเทศเล่นกันทุกคนอย่าใจวายนะครับก็คือถ้าพาสปอร์ตหายอย่างแรกคือตั้งสติก่อนก็ถ้าเตรียมตัวมาดีก็จะมีขั้นตอนที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็โทรศัพท์ฉุกเฉินของทางสถานทูตก็มีนะครับอย่างน้อยจดมือนั้นไว้โทรมาถามก็เราก็อธิบายได้ว่าคุณจะต้องทำ1 2 3 4ยังไงบ้างแล้วปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาที่สถานทูตมามีเอกสารครบถ้วนทุกอย่างแล้วใช้เวลาประมาณส่วนใหญ่แล้วครับนาทีก็ได้แต่ถ้าเป็นวันอยู่ราชการเนี่ยก็ต้องเรียนตามเพราะว่าไม่มีใครอยู่ก็ต้องรอดูกันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าหาย
โชคดีคนอยู่ที่ในเมืองก็อาจจะเข้ามาทำให้ได้นะครับยังไงก็จะนัดหมายกันก่อนนอกจากเคสเรื่องพาสปอร์ตเรื่องปัญหาคนไทยที่นี่ท่านคนสูงรับเรื่องราวอะไรมากที่สุดครับถือว่าค่อนข้างโชคดีที่คนไทยที่นี่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับที่คนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะฮะจริงๆแล้วเราก็ติดต่อกับทางชุมชนไทยอย่างสม่ำเสมอน้อยท่านไม่มีเชื่อว่าคนไทยที่นี่ก็ประพฤติตัวดีเหตุการณ์ประท้วงเนี่ยมันน่ากลัวนะเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าคือมันตอนนี้มันยืดเยื้อนะครับเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแค่ทุกวันเสาร์เนื่องจากเขาจะนัดชุมนุมกันทุกวันเสาร์นะครับแนวโน้มโดยรวมค่อนข้างลดลงนะครับมีกระทบถึงกับคนไทยที่บาดเจ็บอะไรบ้างไม่มีใครโดนลูกหลงอย่างนี้นะครับไม่มีใครได้รับแจ้งว่าไปบาดได้รับบาดเจ็บถ้าเกิดลูกหลงจริงๆเนี่ยทางสถานทูตสามารถทำให้ลูกเขามาเจอกับพ่อแม่เขาออกไปเลยลูกหลงอ่ะพ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อนนะอยากให้ท่านเนี่ยอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ปารีสบ้างครับเนื่องจากที่นี่เนี่ยก็เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับมีฉาชีพไปเยอะตามเราก็ต้องระมัดระวังตัวค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นอย่าวางกระเป๋าโดยที่ไม่มีคนดูแลนะครับแม้ว่าที่เราคิดว่ามันอาจจะปลอดภัยอย่างเช่นล็อบบี้โรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟหรือสนามบินก็ตามนะครับก็เคยมีเคสที่จะบินกลับเมืองไทยอยู่แล้วเช็คอินอะไรเรียบร้อยเผลอวางกระเป๋าปุ๊บพาสปอร์ตหายกลับไม่ได้ต้องกลับมาที่สถานทูตแล้วก็ต้องเลื่อนการเดินทางออกไปมาแล้วนะครับเก็บเลยร้อยเก้าเก้าแม่งหายแน่เลยคนที่มาด้วยกันน่ากลัวกว่าจริงจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยทีมงานน่ากลัวกว่าถ้ามีอะไรอยากสอบถามล่วงหน้าก่อนเดินทางมาก็อีเมลใช้ได้ดีครับได้เลยครับขอบคุณขอบคุณมากครับแต่ทำให้เราดิเครียดดิเครียดจริงไม่อยากทำให้นี่ก็การแสดงใช่ไหมกันไว้ก่อนเดี๋ยวไปรับตุ๊กตาโอ้โหปวดหัวเลยไม่ควรเวลาละมันงอนแล้วครับมันงอนคือเราเป็นห่วงพี่เรานะรู้ขนาดพ่อเล่นด้วยน้ำตาเนียนมากเออเป็นห่วงเขาในความเครียดแล้วเขาอยู่เยอะแล้วเขาอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ผมพาพี่ไปนะโอ้พี่นอนคนเดียวเออห่วงพี่ลองคนเดียวไม่ได้ห่วงทีมงานหลับใครตัวเฮียใครขอพูดใครด่าหน่อยอันไหนอยากเปิดการแสดงอะไรมาโอ้โหไปการแสดงอยากการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเครียดและติดเชื้อแล้วแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าติดอาหารมาแล้วเออจริงเออเหมือนแพ้เลยเหมือนแพ้เข็มน้ำปลาปิดอาหารเฮ้ยกินมาจากนี้กินมาจากทางนี้เฮ้ยอะไรแล้วเฮ้ยอาหารไทยเออแบบนี้สวัสดีครับใครที่ยูโรคุณป้าชื่ออะไรครับป้าสุค่ะครับสวัสดีครับ11มีอะไรมาได้ครับเลิกครับคุณขายนานยังครับขายที่นี่หลายปีแล้วค่ะเลิกครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้มีอันนี้กะเพราหมูค่ะกะเพราหมูอันนี้หมูทอดอันนี้ข้าวผัดไก่คือจะโชว์บางทีป้าก็ดีใจนะที่เขามาซื้ออันนี้คือกล่องที่ยูโรครับกล่องจะ6ยูโรค่ะอ๋อยูโรดู6ยูโรแต่ว่าได้เยอะมากเลยนะเยอะมากเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าวัตถุดิบบ้างไหมหาที่นี่เลยค่ะเยอะมากเป็นยังไงมันยังไงถึงขายตรงนี้ล่ะครับอ๋อมันอยู่ที่นี่ได้ก็มีโอ้ไม่เกินเลยขายได้วันละกี่กล่องฮะวันนึงเหรอคะบางทีก็ไม่แน่30โอ้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วอย่างนี้เคยมีคนมาขอทานฟรีป่ะครับมีบางทีเข้ามาพาสปอร์ตหายอะไรหายเงินไม่มีเราก็ให้ทานโอ้ช่วยกันก็ช่วยกันก็สุดยอดคนดีจังเลยคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วอยากจะฝากบอกคนไทยที่จะมาเที่ยวฝรั่งเศสก็ต้องดูกระเป๋าอะไรดีๆจนเยอะกว่ายุงแล้วก็สูงเคยโดนไหมฮะโดนค่ะโดนเองเลยครับโดนเมื่อ2ปีก่อนโอ้หมดตัวเลยอ่ะโอ้คนจนแล้วคนต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่นี่เยอะตรงไหนควรระวังที่สุดทุกที่เลยฮะแม้กระทั่งในสถานทูตนี่ก็ตามทีต้องระวังไม่เป็นไรค่ะเอาตัวไรก็มันนะในสถานทูตไม่เป็นไรคือปลอดภัยแต่ว่าข้างนอกไม่แน่เอาละครับได้เวลาตอนนี้ต
อ๋อได้ครับได้ครับพ่อเลือกเลยอ่ะพ่อจะเอากี่กล่องกล่องเดียวนี่ครับผม5กล่องนะครับทั้งหมด8540ของเรา6เองเอาเหรอไม่ต้องทานครับไม่ต้องทานครับไปปีที่อุตสาหกรรมไม่ต้องขอบคุณครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มาครับเดี๋ยวเขาด่าใจว่ะเชื่อไหมเชื่อดิโหทุกวันเดี๋ยวดูผมนั่งซูมรูปซูมอีกอันนี้เนี่ยว่าซีซั่นแรกดิเพราะว่าพ่อเขาเล่นทั้งน้ำตาเลยแล้วทุกคนก็ไปปอบขอโทษนะครับคนนี้เขาดีกรีแล้วติ๊งแล้วเป็นแห่งชาติและไอ้ใบแจ้งตำรวจนี่คือปิ้นเหรอทำเองอยากรู้ชื่อนายตำรวจเปล่าเดี๋ยวให้ดูนายตำรวจคือร้อยตำรวจเอกจินดินจีดานรู้จักใช่ไหมรู้จักดีนะฟอนไงสดงบเลยพวกเราไอ้ผลที่เราไปแจ้งความเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่มีอะไรแจ้งไปที่ไหนล่ะและชื่อตำรวจรู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ชื่อตำรวจพลเอกสิรินทร์ ศรีดานนักบอลเอาเหรอเราก็ไม่ได้อ่านที่แบบเราเห็นใบไงแล้วก็คิดว่าจริงและเอกสารมันปึ้งเลยกันแต่ผมอ่ะนึกอะไรสนุกออกละสนุกอีกละเอาอีกละสนุกจริงหรือเปล่าเราเนี่ยนะจะชูป้ายเขียนว่าไหนใครคนไทยยกมือขึ้นคนไทยหรือเปล่าตรงนี้มีคนไทยไหมครับเขาอ่านไม่ออก